ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ครูสู้คนนะครับพบพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับนะสำหรับมื้อนี้นะฮะไม่ต้องอย่างมากมายดอกนะครับนะเป็นเมนูนี่ครับผมซกเล็กนะครับได้เป็นซกเล็กแซ่บๆบ่ได้กินด่วนนะครับเมนูนี้บ่ได้จัดด่วนละนะครับก็เลยมาขึ้นอยากพี่น้องมาแล้วก็ได้เป็นต้มขมๆอำลำพี่น้องนี่นี่ครับผมโอ้ซกเล็กนี่ผมเห็นพี่น้องเมืองสีสันครับผมนี่หลายคนอาจจะบ่มักนะครับเมนูแบบนี้ก็บ่ต้องอีหยังมากมายดอกพี่น้องนะครับนะแซ่บ มาพี่น้องมาผักกับเฮานะครับนะกับมีเท่าที่เห็นนะครับผมนะก็มีมะลงมะระมีมะเขือมีอันผักนอกนะครับผักนอกหรือใบบกนี่ล่ะมาพี่น้องมาโอ้เต็มจานตอนนี้ผมผักนอกหรือใบบกไอ้ที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหมพี่น้องอันไหนที่เฮ็ดเองนี่แซ่บคักผมบอกไว้ก่อนนะระดับความขมนะสุดยอดโอ้บักพริกกับของแท้พี่น้องเอ้ยบัดเนี่ยเผ็ดขึ้นกับมองครับผมโอ้ผักหนอกแสบแสบพี่น้องกับอันนี้สุดยอดผมมักสดแต่หน้ามันอ่ะผมบอกสุดยอด
พวกต้มพวกอย่างเนี้ยตอนมันผมบวกให้มากดอกตับตอนนี้เงี้ยนะผมซอยใส่หนูคักแน่พี่น้องลักษณะของใบบัวบกนะถ้าบุหรี่บัวเคยกินมันจะออกขมขมนิดนึงออกเฟื่อนๆขมขมมันครับผมตอนเงี้ยๆไปเลยครับผมแซ่บโอ้สะใจบริจัดด่วนกับเมนูนะพี่น้องเอ้ยผมบำลำขอท่าอ
ตับต้นบักแงเบิดเหลียแล้วตับพี่น้องผมบอกไปก่อนหมักแฮวไหมคามาระแฮวมันจะบ่แซ่บไหมมันเป็นยังไงผมสำหรับผมนะเออย่าคำสุดท้ายก็แล้วกันพี่น้องโอ้ถึงแซ่บถึงอิ่มนะครับเพราะว่าเมนูเนื้อผมเคยบอกหลายรอบแล้วเพราะว่าใช้กินใส่กับข้าวเหนียวเนี่ยมันจะอืดคันเป็นกับแก้มนะเอาสดแซ่บกันเฮ็ดเองผมเฮ็ดเองนะบ่มีข้าวผมจะใส่ตะไคร้กับใบบักปูในการขาในการแปรงนะครับนะในการแปรงเลือดเพื่อไม่ให้มันเกิดรสชาติข้าวพี่น้องนะแต่ว่ากับข้าวอยู่ข้าวเดียวเบิดขาดกระเทียมโอ้โอ้เขาทาเอาพี่น้องอะล่ะนะครับนะป้าถั่วผมบ่ได้กินโดนแล้วนะเป็นเมนูซกเล็กเนี่ยกินย่ำเลยครับบ่ผิดหวังพี่น้องนะครับแซ่บนะต้องแปรงให้มันดีๆนะครับถ้าแปรงบ่เป็นมันคาวพี่น้องนะครับต้องใส่ตะไคร้ใบบักูดในการมาแปรงดีๆครับผมนะเอานะครับสุดท้ายก็นะครับนะเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่ต้องอย่างมากมายพี่น้องนะครับนะแล้วก็สำหรับน้องนะครับนะเดี๋ยวก็จะมาช่วงวันหยุดนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้พี่จ้าว่างนะครับบ่ได้กลับบ้านนะครับผมไปหาเลาะ นะไปหาเลาะหาแนวกินพี่น้องนะครับไปหาติดตามมือแล้วกันนะครับนะติดตามทางไลฟ์สดทางแฟนเพจพี่จ้าพาชิมกันแล้วกันนะครับเอาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จ้าจะขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้คือเก้ากับผมแล้วก็มาพบพ่อกับผมคือเก้านะครับในทุกๆมือทุกๆบอลทุกๆหม่องนะครับเพื่อที่มาสร้างความบันเทิงเพื่อที่มาสร้างเสียงหัวเราะเสียงแซบเสียงม่วนเสียงเฮเสียงฮาให้พี่น้องคือเก้าครับผมนะครับนะสำหรับคลิปนี้พี่จ้าขอตัวจากลาเพียงนี้แหละครับสวัสดีครับผม